วันนี้มาร่วมกับ Next Cafe Day ครับผมก็ Next Cafe Day 2023แล้ววันนี้ก็ตื่นเต้นเพราะแฟนคลับเยอะมากมีพี่ๆคนอื่นมาด้วยก็มีแฟนคลับของพี่ๆด้วยแล้วก็วันนี้คือเดินทั้งงานเดินทั้งงานจริงเพราะมันเค้าเรียกว่ามีบูธให้เราได้ทำกิจกรรมเยอะมากนะครับสนุกวันนี้แล้วการความยั่งยืนแจมเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนความยั่งยืนของผมเหรอความยั่งยืนของผมเอาจริงๆมันก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้อย่างเงี้ยคือผมมองว่าเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นนึงที่เราจะสร้างความยั่งยืนให้ธรรมชาติขึ้นไปอีกเพราะว่าทุกวันนี้เราเห็นต้นไม้หายไปเยอะมากเลยแล้วอีกอย่างนึงสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะทํางานมาหรืออะไรเหนื่อยมีเงินก็สร้างสุดท้ายกลับไปหาธรรมชาติอยู่ดีซึ่งบอกว่าตรงนี้มันควรจะรักษาไว้ให้มันยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆเพื่อเจนต่อไปเด็กเจนต่อไปอีกอย่างเงี้ยครับมาแฟนหน่อยครับร่วมงานนี้นะก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันเนาะเพราะว่าอย่างงานนี้มันเป็นงานอีกงานนึงเลยที่ทำให้เราได้ช่วยโลกของเรานะครับเป็นกิจกรรมดีๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่กินเนสกาแฟสามารถนำไปรีไซเคิลได้หมดเลยที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของเขาแม้กระป๋องแม้กระทั่งซองอย่างเงี้ยครับสามารถเอาไปทำเป็นโต๊ะซึ่งผมเห็นตอนแรกอ่ะเฮ้ยนี่มันโต๊ะไม้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาทำเหมือนมากรีไซเคิลเหมือนมากแล้วก็กระป๋องที่เรากินอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อเขาสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยซ้ำมันก็จะลดขยะในโลกไปอีกอันนี้ซึ่งเนสกาแฟเขาทำได้จริงๆก็เชิญชวนทุกคนนะครับมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้คนละต้นในงานวันนี้แฟนคลับผมมา80คนที่ร่วมกันปลูกก็80ต้นแล้วถ้าเราช่วยกันปลูกทุกๆคนเนี่ยคน60ล้านคนเนี่ย60ล้านต้นผมว่าเราเขียวกันทั้งประเทศแน่นอนอากาศก็จะดีขึ้นด้วยแต่ช่วงนี้เราก็แบบฮอตขึ้นทุกวันงานก็เยอะมีสเตอร์เข้ามาเยอะเป็นไงบ้างช่วงนี้ชีวิตตอนนี้เป็นแบบหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตจริงเหรอผมฮอตจริงเหรอไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตัวไม่รู้ผมก็ยังปกติเหมือนทุกวันเหมือนวันแรกทำงานทุกวันเจอกันทำงานทุกวันครับทำงานทุกวันเนี่ยก็เขาเรียกว่าฮอตหรอครับก็ขอให้ฮอตแบบนี้ไปนานๆแล้วกันคนรู้สึกว่าชีวิตเราโอ้ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะครับพี่ก็เปลี่ยนที่งานเยอะขึ้นแต่ตัวตนก็ยังเหมือนเดิมเพราะผมก็ว่ามันสบายตัวที่สุดแล้วที่เราเป็นตัวเองแล้วก็งานก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มันมีเวทีให้เราได้แสดงความสามารถอ่ะผมก็จัดเต็มทุกๆเวทีมีอะไรก็ปล่อยให้หมดเลยพี่ในช่วงนี้นะเพราะผมไม่รู้ว่าจะอยู่ในจุดนี้ได้อีกแค่ไหนแล้ววันนึงเราอาจจะแบบไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะแบบไปในตำแหน่งอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้แต่ทุกวันนี้ผมก็ทำให้ดีที่สุดถ้าได้โอกาสครับเตอร์ลาครับยังเหลือได้อีกนะครับยังได้อีกใช่ไหมได้อีกเรื่อยๆเลยครับเรียกเลยค่ะเรียกครับยังไงก็ใช้แจมได้นะครับอย่างวันนี้เห็นแฟนๆหรือว่าแฟนๆให้กำลังใจเยอะเลยครับจริงๆแฟนๆเขาตามมาทุกงานเลยพี่ไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะคือในทุกๆงานทุกๆครั้งที่เราจัดงานหรือเราไปอีเวนต์อย่างเงี้ยแฟนๆก็จะมาให้กำลังใจตลอดเลยแล้วยิ่งช่วงหลังๆอ่ะเราถ่ายLaw of Attraction เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราถ่ายกันหนักมากคือไม่ได้ออกอีเวนต์เลยก็คิดถึงกันหนักมากก็อย่างงานวันนี้ผมก็ไม่ได้ออกอีเวนต์มาพักนึงแล้วก็มีหลังจากแฟนมิตมาเนาะก็หายๆไปพักนึงวันนี้เขาก็มาจัดเต็มมากร้องแต่เช้าเงี้ยครับจนตอนนี้ก็ยังอยู่กันอยู่เลยก็อันนี้ขอบคุณจริงๆมันหายเหนื่อยพอเรามาเจอแฟนๆอ่ะถ้าวันไหนไปงานแล้วรู้สึกว่าไม่มีแฟนๆไปผมก็คงแบบโหงๆแบบมันเหงาๆอ่ะอันนี้ยังนึกภาพตรงนั้นไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงก็เหงามากเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นช่องเงินที่อย่างช่องเงินที่เห็นที่เขาเอามาให้ไหมหรือว่ายังไงใช่ครับเขาก็เป็นของขวัญให้เราเนาะช่องเงินการ์ดตุ๊กตาอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็จริงก็เป็นของขวัญของเขาแหละที่เขาให้เราได้แม้กระทั่งตุ๊กตาแต่บางอย่างนะที่แบบเป็นตุ๊กตาเป็นของเล่นมาอย่างเงี้ยผมดูทุกชิ้นผมจับทุกชิ้นแล้วอันไหนที่มันมีประโยชน์กับคนอื่นน่ะผมก็บริจาคให้คนอื่นเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าเราจะเก็บไว้แค่คนเดียวเพราะบางอย่างมันซ้ำกันหลายๆอย่างผมก็ว่าแฟนคลับผมก็คงไม่ได้ให้อยากให้ผมหวงไว้แค่คนเดียวหรอกบางอย่างมีประโยชน์กับน้องๆแถวบ้านเขาวิ่งเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่วิ่งมาแล้วแบบพี่แจมวันนี้มีของเล่นไหมผมก็เอ้ยมีเดี๋ยวพี่เอาให้น้องเขาก็ไปเล่นสนุกกันผมว่าตรงนั้นน่ะมันมีประโยชน์มากกว่าเอาไว้กับผมด้วยซ้ำไอ้ตรงนี้ก็บอกแฟนคลับไว้ก่อนว่าสิ่งที่พวกคุณให้มามันสำคัญทุกอย่างเลยผมได้จับทุกชิ้นแล้วผมก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้ทุกชิ้นเป็นประโยชน์
กับคนอื่นต่อไปได้มีโอกาสจริงจริงจริงครับตอนนั้นนี่แจมก็เหมือนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆเยอะมากทั้งเรื่องสมุดบ้านเกิดใช่ด้วยความว่าตอนเด็กๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่มีพื้นที่แบบเนี้ยในโรงเรียนมันมีห้องสมุดอะครับแต่ว่ามันพอเราสังคมมันใหญ่ขึ้นเด็กเยอะขึ้นอย่างเงี้ยในยุคเนี้ยนักเรียนก็เพิ่มขึ้นผมว่าตรงนั้นมันรองรับไม่พอแล้วบางครั้งอ่ะเราสร้างห้องสมุดเสร็จอ่ะเขาอาจจะไปใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มันทำให้นักเรียนเขาได้พัฒนาศักยภาพอะไรสักอย่างขึ้นไปก็ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจทำจริงๆตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้คิดเลยนะว่าผมจะทำห้องสมุดเพราะผมไม่คิดว่ายอดบริจาคจะเยอะขนาดนั้นก็คิดว่าจะให้ทุนนักเรียนทุกๆคนเท่ากันไม่ว่าจะเรียนดีเรียนไม่ดีอะไรต่างๆนะผมอยากให้ทุกคนคิดแค่นั้นเลยแต่ยอดไปเยอะมากพี่ตกใจหมดเลยชั่วโมงเดียวเองก็ขึ้นมาหลักนั้นได้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ก็น้องๆเขาได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะหาเวลากลับไปดูที่โรงเรียนอันนี้เดี๋ยวคอยไปดูแลเรื่อยๆหรือว่าจริงๆไปเรื่อยๆไหมก็เป็นบ้านผมเนาะผมก็ต้องกลับไปแล้วก็แวะไปตลอดอยู่แล้วครับดีใจไหมที่เด็กๆได้ใช้จริงๆอะไรอย่างนี้ดีใจเราเห็นว่าเด็กๆ เขาได้ใช้พื้นที่ที่เรามอบให้จริงๆเทคโนโลยีสมัยนี้มันจะไปขนาดไหนก็ช่างจะมีห้องคอมพิวเตอร์มีอะไรก็ช่างสุดท้ายผมว่าการอ่านหนังสือมันก็ยังเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วมันคลาสสิกมากๆเลยโอเคไม่มีอะไรน่ากลัววันนี้เฮ้ยแล้วที่เราเยอะที่สุดที่เราเยอะที่สุดนี่คือเคยนับเป็นร้อยได้เท่าไหร่โอ้โหไม่เคยเลยครับไม่เคยนับเลยแต่จำได้ว่างานที่ได้เยอะที่สุดน่าจะเป็นงานวันเกิดที่ถ้าไปย้อนดูรูปเห็นก็จะแบบเต็มห้องเลยต้องถามย่าครับย่าเป็นคนนับย่าเป็นคนนับย่ากับอาเป็นแผนกนับนับด้วยใช้ด้วยครับให้ด้วยเพราะผมใช่ไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรผมก็บอกอาเลยว่าอาหยิบไปได้เลยนะไปซื้อกับข้าวมากินอะไรจ่ายค่าไฟอะไรก็ทำไปเลยเงี้ยส่วนย่าก็แม่จะเอาไปทำบ้านความสุขแม่ก็ทำได้เลยนะอย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณครับ